เจริญธรรมสำนึกดีพี่จิตอาสาและพี่น้องทุกท่านค่ะนารีขอโอกาสส่งกันบ้านค่ะคือจะเป็นกันบ้านสดๆค่ะคือนารียังมีกิเลสเยอะนารีก็เลยว่าเห็นกิเลสในขณะที่เข้าซูมก็มีกิเลสค่ะคือเมื่อกี้อ่ะในขณะที่เราเข้าซูมเมื่อกี้นี้มีพี่น้องท่านหนึ่งที่ท่านอ่ะมาส่งกันบ้านเรื่องที่ท่านทุกข์ใจที่ลูกท่านชอบซื้อของเยอะๆแล้วในนั้นน่ะมันมีคอร์สหนึ่งที่ท่านพูดถึงว่าท่านน่ะกังวลว่าตอนที่ท่านพูดว่าลูกของท่านจะไปซื้อบ้านแล้วท่านก็กังวลว่าเอ๊ะจะไปซื้อบ้านนี่ยังไม่ได้แต่งงานแล้วจะอยู่คนเดียวได้ไงแล้วตรงนี้อ่ะนารีรู้สึกว่ามันก็เป็นความกังวลของท่านอันนึงนะแล้วนารีก็เลยฟังครูแล้วก็อาจารย์ด้วยแก้ไขปัญหาของท่านหลายๆข้อเลยนะนารีได้ประโยชน์เยอะเลยแล้วยังตรงนี้นารีอ่ะมันมีกิเลสที่มันไปคาดหวังว่าเดี๋ยวครูและอาจารย์จะพูดเรื่องคนพูดให้พี่น้องท่านนี้ฟังแล้วมันรอฟังแล้วหรือว่าครูก็พูดแต่ว่านารีฟังไม่ได้ยินหรือเปล่าเพราะว่านารีฟังไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วก็เลยไม่ได้ยินตรงนี้มันก็เลยมีอาการแบบก็ไม่ได้ทุกข์มากนะแต่ว่ามันมีอาการขุ่นใจขึ้นมาแบบตะงิดแบบนั้นค่ะตอนนี้มาดูทุกข์รู้สึกขุ่นใจที่ไม่ได้ยินครูพูดเรื่องวิบากของคนคู่ให้พี่น้องท่านนั้นฟังสมุทัยเราไปคาดหวังว่าครูจะแก้ไขปัญหาที่พี่น้องท่านนั้นกังวลที่ลูกของท่านยังไม่ได้แต่งงานจะอยู่คนเดียวได้ไงนิโรธอย่าไปคาดหวังอะไรจากใครให้ได้ดังที่เราต้องการพอไม่ได้แล้วมันจะเป็นทุกข์โศกกรรมโศกันค่ะทีนี้มาร์คนาริก็พิจารณาไปว่าครูท่านก็ประมาณแล้วว่าจะควรพูดอะไรกับใครในเวลาไหนตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสมในเวลานั้นแต่ในเวลาเดียวกันไม่กี่ชั่วโมงจะให้ครูท่านพูดหลายๆเรื่องตามที่เราอยากฟังมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องมันเวลามันจำกัดแต่แล้วในขณะนั้นครูก็ได้ให้ปัญญาพวกเราตั้งหลายเรื่องเลยแล้วจับได้ว่าเราอะโลภเราอยากฟังหลายเรื่องในเวลาเดียวกันค่ะครูช่วยด่ากิเลสหน่อยค่ะดีค่ะมาจับกิเลสกันในนี้เลยนะคะดีมากเลยค่ะเราประเภทนั่งฟังไปแล้วเราก็ฝึกฝนไปในตัวด้วยนะคะค่ะหรือว่าจับได้เหลี่ยมมุมที่โอเคมากเลยจริงๆตอนฟังคุณนหทัยอะนะคะพูดอะก็จับได้อยู่จริงๆอะรู้สึกเลยว่าเหมือนพ่อเราเลยอันนี้เป็นแม่นะคือจริงๆประเด็นหลักคือห่วงลูกไอ้ที่ลูกฟุ่มเฟือยไม่เท่าไหร่หรอกแต่กลัวลูกว่าไม่มีเงินเก็บเผื่อจะใช้ยามแก่ห่วงลูกจะไม่ได้มีคนดูแลยามแก่เท่าตอนที่เราจากไปคือทุกลีลามันคือการห่วงของพ่อแม่นั่นแหละแต่ประเด็นเนี้ยมันใหญ่พออาจารย์บอกมันต้องทำทีละประเด็นพออาจารย์บอกแต่มุ่งเน้นเพราะว่าวันนี้ท่านพูดเรื่องฟุ่มเฟือยนะแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปก่อนเรายังเจอกันอีกยาวค่ะมันต้องมีเหลี่ยมที่มายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราอะนะเพราะว่านี่ของเราลูกเราอะนะแล้วมันจะห่วงมันจะยึดมากกว่าถ้าเป็นคนอื่นเราคนอื่นเขาก็ใช้เยอะแยะเราไม่ได้ห่วงไม่ได้ทุกข์เลยใช่ไหมแต่นี่มันของเราเนี่ยค่ะตรงที่ตรงหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาก็คือล้างความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราตรงนี้ด้วยนะอีกเหลี่ยมหนึ่งของกิเลสโจทย์เรื่องคนรักคนห่วงใยเนี่ยมันโจทย์ใหญ่ไม่ใช่กิเลสของคุณนัทไทยค่ะกิเลสของนารีค่ะได้ค่ะเราคุยกิเลสของนารีนะคะซึ่งนารีได้เล่ามานี่เป็นประโยชน์นะคะเป็นประโยชน์เรื่องของความคาดหวังใช่ไหมคะคืออยากไงถ้าเขาพูดแบบนี้ถึงจะถูกใจเราถ้าพูดแบบนี้ไม่ถูกใจเรานี่นะคะแต่ว่านารีมีทักษะของการที่จับกิเลสได้ไวแล้วก็ล้างกิเลสได้เร็วนะคะส่วนที่นารีมาพูดในวันนี้ก็เป็นประโยชน์กับทุกๆท่านเลยนะคะได้เห็นว่าในการที่อยู่สถานการณ์ใดๆน่ะกิเลสโผล่มาได้เสมอไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นเรื่องที่ดีขนาดไหนนะคะคือในเรื่องของการประมาณของแต่ละท่านในเรื่องของเวลาอาจารย์บอกว่าเวลาพาใครล้างกิเลสเนี่ยนะคะ
ไม่ต้องให้ท่านได้ล้างทุกตัวหรอกค่ะเราจะไปใจร้อนให้เป็นอรหันต์ในวันเดียวอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้นะคะดังนั้นก็คือเราได้เห็นทีละตัวล้างทีละตัวตัวที่สำคัญที่สุดที่ทำทุกข์ณเวลานั้นนี่เราก็ได้ประโยชน์นะคะได้ประโยชน์เห็นว่าถ้าเราจะไปช่วยใครในการล้างกิเลสนะคะให้เราเลือกตัวสำคัญสำคัญที่เป็นทุกข์หนักของท่านณเวลานั้นเราอย่าไปพูดทุกเรื่องที่เรารู้เพราะว่าณเวลาเดียวกันเราจะรับไม่ได้ในทุกเรื่องนี่ก็คือเราได้เห็นศิลปะของการที่การแนะนำการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะช่วยเหลือล้างกิเลสเพื่อนหรือกิเลสของใครๆที่เราได้มีโอกาสช่วยนะคะแล้วกรณีของนาลีก็คือกรณีที่เป็นประโยชน์กับพวกเราได้เห็นว่าการประมาณของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วเราก็ไปคือการกระทำมีเหตุผลในการกระทำกว่าล้านเหตุผลใช่ไหมคะแต่ละท่านก็จะมีเหตุผลของการกระทำของตัวเองครั้งนี้เราก็เลยได้ประโยชน์หลายต่อนะคะได้ประโยชน์หลายต่อเลยค่ะเรื่องของการประมาณได้เห็นศิลปะของการที่เราจะช่วยผู้อื่นได้เห็นความแวววัยได้เห็นความแวววัยของการจับกิเลสของเราในทุกสถานการณ์อนุโมทนากับนารีนะคะค่ะสาธุค่ะคือนารีขอกราบขอโทษขออภัยด้วยค่ะที่ไปคาดหวังคือนารีได้ประโยชน์มากเลยค่ะที่เห็นมันจะมีศิลปะในการช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่านารีก็กำลังเรียนรู้ก็หวังจะไปช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกันแต่ว่าตนเองยังไม่ได้มีความรู้เยอะไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงก็ต้องมันก็ต้องมีศิลปะของมันค่ะขอบคุณมากค่ะสาธุค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะนี่เป็นกรณีศึกษาที่เป็นประโยชน์นะคะพี่น้องเรามาร่วมแบ่งปันนี่คือการบำเพ็ญอย่างหนึ่งนะคะการมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันวิธีการล้างกิเลสของเราจับกิเลสแล้วได้แล้วล้างกิเลสอย่างไรนี่คือการทำกุศลอย่างหนึ่งท่านใดที่จะรับกุศลนี้เรามีเวลาอยู่อีกเล็กน้อยนะคะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะขอเชิญพี่น้องที่จะร่วมแบ่งปันเชิญได้เลยค่ะมั่นสินขวัญเชิญค่ะสักครู่นะจ๊ะพี่นกเขียนกดให้ค่ะมันกดค่ะบอกว่าในแชทมีคุณจุธามาศวอล์กเกอร์ท่านอาจจะยกมือไม่เป็นนะคะขอเรียนรู้ด้วยขอสารภาพว่ามีความใจร้อนอยากบอกข่าวนี้พอรู้สึกอยากจะพูดเรื่องอะไรก็เลยยกมือแทนท่านขอบพระคุณนะคะสารภาพท่านบอกว่าขออนุญาตเรียนรู้ว่างั้นนะคะเรียนรู้อาจจะเป็นฟังก็ได้ค่ะนี่ก็เราก็ได้เห็นอย่างหนึ่งนะคะมั่นศีลขวัญล้างกิเลสยังไงคะความใจร้อนอยากให้รู้เนี่ยล้างกิเลสยังไงคะคิดแทนท่านด้วยค่ะเดาใจท่านค่ะลงมือทำเลยนะคะลงมือช่วยเหลือเลยค่ะเนี่ยท่านมีเมตตาแล้วก็กรุณาไปเลยนะคะลงมือช่วยเหลือค่ะก็ถ้าคุณจะทำได้จะร่วมแบ่งปันก็ยกมือได้นะคะยกมือก็ได้ค่ะถ้ากดตรงยกมือไม่ได้ค่ะท่านเปิดแล้วค่ะค่ะเชิญค่ะตอนนี้ไมค์คุณจุธามาศเปิดแล้วค่ะโอ้ขอบคุณค่ะค่ะ